ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสนิทบุตเนียนสอสอนักพัฒนาแก้ไขปัญหาปากทองปชชอร,ระชาชนอําเภอกบินบุรีอําเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีเขตสามพักภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหาเลยเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่อยู่2เรื่องครับเรื่องที่1ขอความอนุเคราะห์สไลด์ขึ้นด้วยครับพิจารณาสนับสนบสุนงบประมาณเปลี่ยนและปรับปรุงสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าและรางส่งน้ําหมู่ที่3บ้านปากแพรก ตำบลกบินนะครับโดยรับคำร้องเรียนจากผู้ใหญ่สุทิศ อย่บ้านมูลสบ้านปากแพกครับผ่านมายังนายกองการเิหาส่วนตำบลกบินเนื่องจากว่าโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยโดยกรมชนประทานได้สร้างเมื่อปี2532อายุใช้งานตั้ง35ปีมาแล้วเป็นโครงการสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งโดยประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยอยู่ในสอพื้นที่คือตำบลกบินและตำบลวังดานจำนวน70ครัวเรือนพื้นที่ประมาณ1,700ไร่ โดยได้มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานแล้วรางส่งน้ําก็ชํารุดเป็นระยะทางถึง4กิโลเมตรทําการส่งน้ําและมีท่อน้ําแตกทําให้เดือดร้อนครับประสิทธิภาพในการทํางานก็ไม่สามารถจะทำเต็มที่ได้ นะครับดังนั้นขิงขอกลับยปมายังกลมชนประธานหน่วยอธิการที่ปวดซ่อมแซมด้วยครับเรื่องที่2ครับเรื่องของขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนริมตลิงของคลองพระปรงตําบลย่านลีอำเภอก,กบ,บินบุรีครับเนื่องจากว่าไร้รับความเดือดร้อนประชาชนตาบลย่านลีนะครับเนื่องจากน้ําจากคลองพระปรงเนี่ยได้พังทลายสาะริมตลิงครับเกิดความเสียหายกับประชาชนเป็นอย่างมากได้เห็นด้วยกับความเดือดร้อนตรงนี้นะครับ จึงของกราบเปลี่ยนมายังให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยัานลีได้รับความเดือดร้อนไปผ่านไปยังของอกรมโยธาธิการปาจิมบุรีและกรมโยธาธิการผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้โปรโดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต3นะครับของจังหวัดปาจิมบุรีครับขอราบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอเชิญท่านไตรวัตรอิ่มใจครับ